สวัสดีครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับกับช่องแคคตัสฟาร์มการ์เด้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบอนซีอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแต่ก่อนจะรับชมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวบอนซีดีๆต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะถ้ากดติดตามแล้วก็ไปชมบอนซีกันเลยนะครับสำหรับบอนซีที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบอนซีตัวเทพเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับธาตุบางแก้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ธาตุบางแก้วนะครับตัวนี้คือมนสวรรค์นะครับการระบุตัวตนของบอนซีในฐานะที่เราเป็นคนซื้อมาจากผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้าผู้ขายบอกว่าเป็นตัวไหนเราก็ต้องเชื่อตามนั้นเนาะแล้วก็เราก็มาดูลักษณะแล้วก็เปรียบเทียบกับสวนใหญ่ๆหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องบอนสีเก่งๆนะครับแล้วก็มาดูรูปภาพในเฟซบุ๊กของท่านนะแล้วก็มาเปรียบเทียบเอานะครับตอนแรกเราคิดว่าต้นนี้คือธาตุบางแก้วนะครับแต่พอศึกษาไปดูมานะครับมันมีความคล้ายมนสวรรค์มากกว่าแล้วก็ทีนี้ก็เลยกลับไปถามที่ผู้ขายอีกทีนะครับผู้ขายก็เลยบอกว่าบอกชื่อเราผิดนะฮะเขาก็บอกว่าเออจริงๆมันคือมนสวรรค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ใบนะฮะใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะครับสังเกตดูว่ามันจะอมน้ำตาลนะอันนี้เป็นใบเก่านะครับอันนี้ก็เป็นใบเก่าที่หักเจ็บใจมากเลยโดนลมพัดแรงแล้วก็หักนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบใหม่ที่กำลังจะบานออกมานะครับภายในใบของเขานะฮะก็จะมีป้ายสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กระดูกของเขาตรงกลางๆเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบแดงเลือดหมูประมาณนั้นนะฮะบางอันก็จะออกแบบแดงสดไปเนี่ยบอลชนิดนี้เป็นบอลที่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหัวอีกนะครับเหมือนหูช้างเลยตรงใต้ก้านใบก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะครับใต้ใบเขาสวยเนาะก้านของเขาก็จะเป็นสีออกดำนะน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำตัวนี้ราคาผมจะไม่ระบุนะครับเพราะว่าผมพูดผิดไปในคลิปไก่ราชาวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบสื่อสารกันผิดพลาดนะฮะแล้วก็เข้าใจผิดพลาดก็เลยทำให้ราคานั้นเป็นประเด็นไปผมก็ไม่อยากให้มีดราม่าในช่องนะครับแต่แค่เรื่องชื่อนี่ก็อาจจะเป็นดราม่าแล้วนะอันนี้มีอยู่2ต้นนะครับเขามีต้นเล็กให้เราต้นหนึ่งแล้วก็มีต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับสวยนะคือเขาสวยตรงเนี้ยตรงที่มีแบบเลื่อมสีน้ำตาลอมม่วงนะครับคล้ายๆเปลือกมังคุดที่ใกล้จะสุกประมาณเนี้ยตัวนี้เป็นบอนที่มีขนาดกอที่ใหญ่แล้วก็ใบที่ใหญ่ก้านที่ยาวนะครับเอาไปปลูกที่บ้านเนี่ยถ้ามันเป็นกอสวยๆกอใหญ่ๆก็คงจะสวยแล้วก็โดดเด่นมากโดดเด่นด้วยป้ายที่เขามีนะฮะบนใบแล้วก็ตัวซีของก้านแล้วก็ขนาดของใบนะครับเราก็ว่ามันก็ไม่แปลกนะที่มันจะราคาสูงนะฮะอันนี้ถือว่าราคาสูงนะครับผมนี่ก็ทำคลิปไปแล้วก็รดน้ำไปนะครับคือรู้สึกว่าพอเรารดน้ำเนี่ยมันจะทำให้สีภายในคลิปเนี่ยสวยขึ้นนะครับดึงสีของต้นไม้ได้เยอะขึ้นมากนะฮะโอเคเรากลับเข้ามาสู่มนสวรรค์นะฮะสวยเนาะอันนี้สวยมากผมคิดว่าใครที่ชอบสะสมบอลก็น่าจะมีกันแล้วแหละนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีก็ต้องหาแล้วแหละนะหามาไว้ในครอบครองนะครับจะได้แบบมีครบทุกคอลเลกชันนะครับมันสวยจริงๆนะนี่นะครับขนาดต้นใหญ่มากเลยนะฮะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะต้นใหญ่มากอันนี้นะครับทุกครั้งก่อนที่ผมจะรีวิวนะครับผมก็จะหาข้อมูลใน Google นะครับซึ่งข
ข้อมูลเกี่ยวกับบอนสีใน Google นี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการโพสต์ขายแล้วก็พอเราพิมพ์ชื่อบอนสีเข้าไปใน Google เราก็หาไม่เจอจะมีแต่การโพสต์ขายเราก็เลยไม่มีข้อมูลว่าผสมยังไงใครยังไงเกิดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคือข้อมูลด้านวิชาการนี่หายากมากๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนที่อยากจะได้ความรู้ในเรื่องของวิชาการนะครับผมก็หาไม่ได้จริงๆนะฮะอาจจะเป็น อยู่ในหนังสือซะมากกว่าผมคิดว่าต้องเป็นหนังสือเป็นเล่มเกี่ยวกับบอนสีอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นสมาคมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูคลิปเพื่อความบันเทิงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีบอนประเภทนี้อยู่นะฮะถ้าผมได้เอามารีวิวก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นข้อมูลใหม่ๆแล้วกันนะครับเป็นต้นบอนต้นใหม่ๆที่ทุกคนจะได้เห็นความสวยงามของมันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้แหละนะครับ เดี๋ยวจะเลอะเทอะไปใหญ่นะครับเดี๋ยวจะได้รีวิวตัวต่อๆไปนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ